อร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายวันนี้เราขอเสนอเมนูสาลี่ฟักทองมาลงมือทำกันเลยค่ะขั้นแรกใส่ไข่เป็ดลงในอ่างผสมตีด้วยความเร็วปานกลางจนขึ้นฟูจากนั้นค่อยๆใส่น้ำตาลทรายตีจนกระทั่งเป็นเนื้อครีมขาวเติมสารเสริมคุณภาพ SP ค่อยๆเติมแป้งสาลีทำเค้กแล้วตีจนส่วนผสมเนียนข้นเติมกลิ่นวานิลาและสีผสมอาหารสีเหลืองไข่ตีต่อจนส่วนผสมเข้ากันดีเตรียมไว้ค่ะเรียงถ้วยตะไลนำลงในชุดซึ้ง3ชิ้นเชฟฟี่ราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตักส่วนผสมสาลี่ลงในถ้วยตะไลปิดฝานึ่งในน้ำเดือดใช้ไฟกลางพอให้เนื้อสาลี่ตึงตัวโรยหน้าด้วยเนื้อฟักทองหั่นแท่งปิดฝานึ่งต่อนานประมาณ20นาทีค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลาย